ายุเป็นเพียงตัวเลขเปิดสิบคู่รักดาราต่างวัยที่อายุห่างกันมากที่สุดถึงต่างวัยแต่หัวใจเดียวกันอายุไม่ใช่อุปสรรคเพราะความรักต่างหากที่ชนะทุกสิ่งจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่10นิวเคลียร์หันษาและเพชรจ้าสำหรับคู่นี้คบกันตั้งแต่อายุ19ปีจนตอนนี้สาวนิวเคลียร์ก็กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับคุณสามีเพชรจ้าที่อายุห่างกันถึง10ปีก็มั่นคงหลังจากผ่านช่วงมรสุมชีวิตทะเลาะกันครั้งใหญ่จนเลิกกันและตั้งแต่ที่ทั้งคู่กลับมาคืนดีและตัดสินใจแต่งงานกันนับได้ว่าคู่ของสาวนิวเคลียร์และเพชรจ้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคู่รักต่างวัยที่เข้าใจกันแบบสุดอันดับที่9โดมปกรณ์ลำและเมทัลสุขขาวคู่รักมาราธอนที่อายุต่างกันถึง11ปีผ่ากระแสดราม่าและข่าวลือต่างๆมาด้วยกันอย่างเข้มแข็งและล่าสุดก็เพิ่งเดินเข้าสู่ประตูวิวาไปด้วยกันโดยสาวเมทัลได้บอกกับสื่อในวันแต่งงานของเธอว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มีวันนี้และจะพยายามทำหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดส่วนโดมก็กล่าวว่าสำหรับผมแล้วเขาสอบผ่านตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วครับทุกอย่างแฮปปี้มากพูดได้เลยว่าเป็นคู่รักดาราที่น่ารักจริงๆอันดับที่8กับตันชลธรและพลอยชวพรคู่รักคู่ใหม่ล่าสุดของวงการที่เพิ่งออกมาเปิดตัวและยอมรับว่าคบกันโดยหนุ่มกับตันได้กล่าวว่าสาวพลอยเป็นรุ่นพี่ที่มีอายุห่างกันถึง13ปีแต่นั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะทั้งคู่มีไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันอันดับที่7ปันปันสุทัศตาและไบรท์อนันต์พึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน IG ของสาวปันปันเขาคือหนุ่มรุ่นพี่ที่มีอายุห่างกันถึง14ปีที่กุมหัวใจของเธอเอาไว้โดยฝ่ายชายเป็นหนุ่มนอกวงการและเป็นเพื่อนของวุ้นเส้นทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันแต่เวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคจ้าอันดับที่6จะจ๋าพิมรตาและจิ๊บวสุอีกหนึ่งคู่รักห่างวัยที่มีอายุต่างกันถึง16ปีแต่หลังจากที่คบหาดูใจกันมาถึง5ปีได้แล้วจิ๊บก็ตัดสินใจคุกเข่าขอสาวจ๋าแต่งงานที่ทิเบตไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ก็เป็นอันต้องเลื่อนงานไปก่อนเพราะสาเหตุหลายๆอย่างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคู่นี้แน่นอนละจ้าอันดับที่5ปลูแบ็คเฮดและนุกซี่คู่นี้ห่างกันถึง18ปีห่างกันถึงขนาดนี้สาวนุกซี่ถึงกับเอ่ยปากแซวว่ามีพี่ก็เหมือนมีพ่ออีกคนเพราะหนุ่มปูห่วงเธอมากแต่ถึงเช่นนั้นเธอก็บอกว่าอายุไม่ได้ทำให้ทั้งคู่ขัดใจกันพอเราได้พูดคุยกันเจอกันบ่อยๆก็ทำความเข้าใจกันได้อันดับที่4โอ๊ตวรวุฒิและจีน่าอานาเป็นคู่รักที่แจกความหวานอยู่อย่างสม่ำเสมอถึงแม้อายุจะห่างกันถึง21ปีแต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของโอ๊ตและจีน่าทั้งคู่รู้จักกันผ่านเพื่อนและหลังจากที่คบกันได้แค่1เดือนโอ๊ตก็เดินหน้าขอขยับความสัมพันธ์ในทันทีด้วยความที่ตัวเองอายุมากกว่าและพร้อมสร้างครอบครัวแล้วตอนนี้ทั้งคู่ก็มีโซ่ทองคล้องใจถึง2คนก็คือน้องโอลาฟและน้องโอเลิฟถือเป็นคู่รักดาราที่น่ารักมากๆอีกคู่นึงเลยล่ะจ้าอันดับที่3สุนารีราชสีมาและวาลเตอร์ราชินีเพลงลูกทุ่งจากเมืองย่าโมกับสามีหนุ่มตาน้ำข้าวที่มีอายุห่างกันกว่า21ปีโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสในปี2559และถึงจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและความต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมความรักของทั้งคู่ก็ยังมั่นคงเหมือนวันวานอันดับที่2เคลลี่ธนภัทรและนายชนุตราถึงจะมีอายุห่างกันถึง22ปีแต่ความต่างนี้ก็ไม่ได้สั่นคลอนความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีแต่จะหวานขึ้นทุกๆวันจนใครเห็นก็ต้องยิ้มตามไปด้วยเห็นว่าปีหน้าทั้งคู่ก็วางแพลนมีทายาทกันแล้วหรอจ้าอันดับที่1ตักบงกตและเจ้าสัวบุญชัยสถิติถูกบันทึกอยู่ที่คู่ของสาวตักกับเจ้าสัวบุญชัยด้วยอายุที่ห่างกันถึง31ปีแต่เลเวลความสวีทของคู่นี้พูดได้เลยว่าไม่แพ้คู่รักต่างวัยไหนๆทั้ง2คนหมั่นเติมความรักให้แก่กันใช้เวลาว่างจากการทำงานด้วยกันและที่เลิศที่สุดก็คือสาวตักถึงกับสักชื่อของสามีที่รักไว้ที่ต้นคออีกด้วยคอนเฟิร์มแล้วว่าความรักของทั้งคู่มั่นคงมากๆเลยล่ะจ้า